แนะเมฆวินัยรักษาหมอเหลิม2เดือนหายเป็นปกติจากกรณีที่คุณเมฆวินัยไกลบุตรนักแสดงชื่อดังป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนปรากฏเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคมดร.รัฐวิทย์นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยและกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าได้ติดตามผลงานการแสดงของคุณเมฆวินัยมานานจึงรู้สึกประทับใจและชื่นชอบเป็นการส่วนตัวจึงอยากจะช่วยเหลือโดยไม่ได้ต้องการจะโหนกระแสแต่อยากช่วยให้หายป่วยอยากจะแนะนำให้เดินทางมารักษากับนายเฉลิมพลศักคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอเหลิมหมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาโรคสะเก็ดเงินและตุ่มน้ำพองที่คุณเมฆวินัยเป็นเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีคนจำนวนมากหมดหวังในเรื่องของการรักษาญาติพี่น้องต้องใช้ใบตองรองผ้ายางไม่ให้น้ำเหลืองเลอะเปะเปื้อนจากนั้นนำตัวมารักษากับหมอเหลิมประมาณ 20-30 วันก็หายกลับไปด้านดร.รัฐวิทย์ยังเปิดเผยอีกว่าขณะนี้ได้ประสานกับหมอเหลิมเอาไว้แล้วทราบว่าอาการที่คุณเมฆวินัยเป็นตอนนี้ต้องใช้เวลารักษาประมาณ2เดือนก็จะหายเป็นปกติแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนได้ฟังคำแถลงจากแพทย์ที่เก่งมากพบว่าหากยาสเตียรอยด์หมดฤทธิ์อาการป่วยก็จะกลับมาเป็นซ้ำไม่หายขาดรวมทั้งอาจลุกลามจนผิวหนังแตกและทำให้มีน้ำเหลืองไหลออกมาขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ขอบคุณครับ